โดยไทยเตรียมจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่10หารือความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกซึ่งจะมีการประชุมในระดับเวทีย่อยอย่างการประชุมอาเซียนบวกญี่ปุ่นอาเซียนบวก3และอาเซียนบวก8 โดยไทยเตรียมเสนอให้อุทยานแห่งชาติเจ้าหมาเขตห้ามล่ารักษาพันธุ์สัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตค่ะการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่1 0 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8จนถึง12กรกฎาคมนี้ที่โรงแรมสุโกศลกรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีผู้แทนจากประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า200คนค่ะ